ดูมองเห็นแล้วว่ามีกลุ่มคนอยู่ทางพุ่มไม้ตรงพุ่มดอกไม้ขวามือมีรถจอดอยู่แล้วก็มีกลุ่มคนยืนอยู่ตรงนั้นผมครับคือคันนี้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นเหตุอะไรแล้วก็เราเห็นกับเหตุใช่ครับนี่คันแรกออกไปแล้วครับแล้วก็อีก2คันขับตามไปเนี่ยขับออกไปเห็นมา3วันแล้วก็คิดว่าเป็นลักษณะเหมือนพวกปล่อยเงินกู้ท่านเป็นพวกปล่อยเงินกู้เนี่ยน้องก็ว่าจะเอามาเล่าให้ในสำนักประหลัดฟังว่าแบบมันมีพวกปล่อยเงินกู้มาแถวบ้านเรานะอะไรเงี้ยครับแต่เรายังไม่ได้เล่ายังครับยังเลยแค่เห็นว่ามันผิดสังเกตมีคนลักษณะนี้มาในหมู่บ้านก็ว่าวันนี้ว่าจะไปเล่าให้พี่นุ๊กฟังมาดูกันค่ะจะคิดไปก่อนว่าเราใช่ครับตอนนี้อยากจะฝากอะไรถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างครับอยากให้ช่วยไล่กล้องแล้วว่าถ้าไล่กล้องอ่ะมันชัดมากเพราะว่ารถ2คันน่าจะติดแผ่นป้ายทะเบียนอีกคันนึงอ่ะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่เราจำรถได้เป็นสีดำมีแค่2ยี่ห้อแน่ๆครับไม่เป็น R15 ก็ CBR ครับแต่ถ้าเขาขับเข้าเมืองเนี่ยมันก็มีหลายจุดนะครับเนาะกล้องถ้าไล่กล้องเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องเจอไล่กล้องเจอแน่ๆครับไล่กล้องพอเรามาโดนทำร้ายแบบบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้มันส่งผลกระทบอะไรกับหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือเปล่าโอ้แน่นอนเลยครับหนึ่งก็หน้าที่การงานสองก็ไปรับไปส่งภรรยากับลูกไม่ได้เลยแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าอีกนานหรือเปล่าว่าจะเดินได้เพราะเขาบอกว่าเป็นเดือนนะจะฝากถามอะไรคุณที่ทำกับเราแบบนี้ไหม
ผมอยากทราบสาเหตุครับว่าเพราะอะไรทำไมต้องทำกับผมขนาดนี้เลยครับแต่ถ้าแค่มองหน้าก็ไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้ใช่ครับแต่ถ้าทำถ้าแค่ผมมองหน้าแล้วทำกับผมขนาดนี้ถือว่ามันหนักหนาสาหัสมากสำหรับผมครับไปอยู่ที่นั่นคือบ้านก็เป็นบ้านเราแล้วเขาก็คือไม่เคยได้ออกไปสุงสิงกับใครวัยรุ่นแถวนั้นเขาก็ไม่เคยรู้จักนะคะก็ไม่คิดว่าไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาอะไรแน่ๆนะคะก็อยากรู้ว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงดูอยากรู้สาเหตุบอกมาแต่ที่แฟนเขาเล่าให้ฟังนี่คือเหมือนแค่เรื่องเป็นการมองหน้ามันสมควรที่จะทำรุนแรงขนาดนี้คือด้วยสาเหตุแค่นี้มันไม่สมควรเลยมันทำกันรุนแรงมากมันถึงขั้นขาหักอะค่ะแล้วเราต้องสูญเสียหน้าที่การงานสูญเสียรายได้การปกติคืออยู่บ้านก็ไกลจากที่ทำงานหนูเขาก็ไปรับส่งหนูตลอดเนี่ยค่ะก็ไปรับไปส่งไม่ได้ก็ต้องก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องปรับตัวกันยังไงบ้างค่ะแล้วที่ว่าแฟนที่เราแฟนเขาเล่าให้เราฟังนี่คือไอ้ที่ว่ามองหน้าที่เขามาจอดอยู่ร้านค้านี่คือเขาใส่หมวกเปิดหมวกคือเขาใส่หมวกปิดตลอดค่ะคือวันแรกที่เขาเจอหนูไม่ได้เจอด้วยพอวันที่สองนี่คือเราส่งลูกเสร็จกำลังจะเข้าบ้านก็คือเจอด้วยกันทั้งคู่พอเราเห็นคนนั้นเหมือนกันเห็นกี่วันครับเห็นวันเดียวพอวันที่สามก็คือเขาก็เกิดเหตุแสดงว่ากลุ่มนี้เขามาจอดที่ร้านค้าในหมู่บ้านนี่หลายวันแล้วใช่ค่ะเขามาจอดวันแรกก็คือเขาเห็นคนเดียววันที่สองก็คือเห็นด้วยกันหนูก็หันไปมองอยู่ว่าคือดูแล้วลักษณะไม่ใช่คนในหมู่บ้านแน่ๆก็สงสัยอยู่ว่าคือเขามาทำอะไรกันแน่เนี่ยก็หันไปมองก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องพอวันที่สามก็เห็นว่าเขาก็มาจอดอยู่บริเวณเดิม